มาติดตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์กันนะครับว่าวันนี้เรามีข่าวคราวอัปเดตทางด้านไอทีอะไรมาฝากกันบ้างครับดิจิทัลฮอลลีวูดเดอะครีเอทีฟสคูลโรงเรียนสอนด้านครีเอทีฟและการออกแบบชั้นนำจากญี่ปุ่นเปิดตัวในเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วโรงเรียนดิจิทัลฮอลลีวูดผู้นำด้านการสร้างนักออกแบบสื่อดิจิทัลระดับมืออาชีพพร้อมแล้ววันนี้ครับที่จะสร้างบุคลากรไทยให้มีชื่อเสียงกว้างไกลระดับโลกหลังจากเปิดตัวโรงเรียนครีเอทีฟระดับแนวหน้าแห่งแรกกลางกรุงเทพมหานครเน้นหลักสูตรที่อัดแน่นไปด้วยความรู้เทคนิคต่างๆและความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการสร้างผลงานคุณภาพระดับสากลและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในวงการธุรกิจโรงเรียนดิจิทัลฮอลลีวูดเปิดสอนสาขาวิชาจากทั้ง3สาขาหลักโมบายแอปพลิเคชันดีไซน์และแอนิเมชันแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก3มิติโดยครูผู้สอนระดับมืออาชีพที่คร่ำวอดในวงการดิจิทัลมานานพร้อมระบบห้องเรียน24ชั่วโมงที่จะรองรับการฝึกทักษะอันเข้มข้นของนักเรียนสื่อดิจิทัลที่ถือกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นแอนิเมชันหรือเกมซึ่งถูกขนานนามว่าคูเจแปนกำลังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโรงเรียนดิจิทัลฮอลลีวูดจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนที่เน้นการสอนเชิงปฏิบัติจริงด้านเนื้อหาดิจิทัลหรือดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศญี่ปุ่นโดยได้เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกในการเปิดสาขาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป้าหมายหลักของโรงเรียนก็คือการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆทั่วโลกดังนั้นนักเรียนจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศแต่สามารถศึกษาได้ที่กรุงเทพนี่เองครับ AIS ปั้น Movie Store หวังลูกค้าใช้งาน 300,000 ราย AIS มุ่งมั่นเปิดบริการมัดใจลูกค้าผนึกสหมงคลฟิล์มเสริมแกร่ง AIS Movie Store นำภาพยนตร์สู่อุปกรณ์พกพาเริ่มต้นด้วยหนังกว่าพันเรื่องในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ตั้งเป้าสิ้นปีลูกค้าเข้าใช้งาน 300,000 รายคุณปรัชนาลีละพนังรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานดิจิทัลบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับทางเครือสหมงคลฟิล์มและ Happy Home Entertainment ในการให้บริการภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน AIS Movie Store หลังจากก่อนหน้านี้เริ่มให้บริการร่วมกับ GTH ให้ลูกค้า Samsung Galaxy ได้ทดลองใช้ปรากฏการณ์มีผู้เข้าใช้บริการกว่า 100,000 รายในช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับความร่วมมือระหว่าง AIS, GTH และเครือสหมงคลฟิล์มในการให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นั้นปัจจุบันมีภาพยนตร์ให้บริการแล้ว250เรื่องและคาดว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะเพิ่มขึ้นเป็นพันเรื่องโดยจะนำภาพยนตร์ที่แต่ละพันธมิตรนำมาผลิตจำหน่ายทั้งในรูปแบบ VCD, DVD และ Blu-ray ทั้งไทยและต่างประเทศมาให้บริการครับD-Tag เปิดแอปร่วมด้วยช่วยกันระวังภัยสังคม D-Tag จับมือร่วมด้วยช่วยกันเปิดตัวแอปร่วมด้วยช่วยกันภายใต้โครงการ M-Rescue by D-Tag สำหรับลูกค้าสมาร์ทโฟนของ D-Tag โหลดฟรีหวังเป็นช่องทางเตือนภัยและระวังภัยสังคมทำนองคิดอะไรไม่ออกบอกแอปนี้ส่วนเรื่อง 3G ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ปล่อยขยายเครือข่ายตามธรรมชาติเพราะหันไปเร่งคุณภาพ 3G ความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ให้ดีขึ้นมากกว่าคุณจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Total Access Communication หรือ D-Tag บอกว่าการลงทุนในโครงข่าย 3G ของ D-Tag จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยจะยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบ850เมกะเฮิรตซ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นต่อไปก่อนส่วน 2.1 กิกะเฮิรตซ์จะค่อยๆทยอยลงทุนแต่จะเน้นลงในเขตที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนหนาแน่นโดยการลงทุนในรูปแบบดังกล่าว D-Tag มองว่าการใช้งาน 3G ของลูกค้านั้นลูกค้าไม่ได้สนใจว่าจะอยู่บนคลื่นความถี่ใดแต่จะคำนึงถึงคุณภาพของการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่านอกเหนือไปจากการวางโครงข่ายแล้วล่าสุด D-Tag ได้จับมือร่วมด้วยช่วยกันเปิดตัวแอปพลิเคชันร่วมด้วยช่วยกันภายใต้โครงการ M-Rescue by D-Tag สำหรับลูกค้าสมาร์ทโฟนของ D-Tag ได้โหลดฟรีถือเป็นนโยบายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องที่มีเป้าหมายในการขยายประโยชน์และขอบข่ายของการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มและแอปพลิเคชันนี้จึงถือเป็นบริการเพื่อสังคมที่ D-Tag ร่วมด้วยช่วยกันตั้งใจมอบเป็นของขวัญแก่ลูกค้าทรูลุยเปิด 4G คลุม15หัวเมืองในสิ้นปีนี้คุณสุภชัยจิรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบอกว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่จะเปิดใช้บริการ 4G ดังนั้นเมื่ออุตสาหกรรมเปิดเสรีมากขึ้นและใบอนุญาตคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ที่ได้มาไม่จำกัดเทคโนโลยีจึงมองว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมแล้วก็ควรที่จะมีการลงทุน
ดยการที่กลุ่ม True จะเปิดให้บริการ 4G ในครั้งนี้ใช้เงินลงทุนก้อนเดียวกับการลงทุน 3G 2.1 GHz ที่หวังไว้เบื้องต้น 15,000 ล้านบาทแต่คาดว่าจะมีการขอกู้เพิ่มเพื่อให้สามารถตั้งสถานีฐานได้ครอบคลุมดังนั้นการเปิดให้บริการทั้ง 3G และ 4G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz จะเปิดให้บริการพร้อมกันในช่วงเดือนเมษายน2556นี้สำหรับแผนการลงทุน 4G ในช่วงแรกจะเปิดให้บริการในพื้นที่สยามสแควร์สีลมสาทรด้วยสถานีฐานราว300สถานีในช่วงแรกและคาดว่าภายในสิ้นปีจะติดตั้งสถานีฐาน 4G ได้ครบ 2,100 สถานีตามที่ตั้งเป้าไว้ส่วนการตั้งสถานีฐาน 3G 850 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันมีอยู่ราว 11,000 สถานีซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 สถานีในช่วงเดือนมีนาคมส่วน 3G 2.1 กิกะเฮิรตซ์ตั้งเป้าหมายไว้ 5,000 สถานีภายในสิ้นปีนี้โดยกลุ่ม True ได้ขอหมายเลขเพื่อให้บริการบนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ไปทั้งหมด14ล้านหมายเลขทั้งนี้ในปีนี้กลุ่ม True ตั้งเป้ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก6ล้านรายจากการให้บริการ 3G บนคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ 2.1 กิกะเฮิรตซ์และ 4G 2.1 กิกะเฮิรตซ์ทำให้มารวมกับลูกค้าเดิมในปี55ที่ใช้งาน True Move 17ล้านรายและ True Move Edge 3ล้านรายรวมเป็น26ล้านรายในปีนี้ครับLenovo เชื่อแท็บเล็ตช่วยดันราคาเฉลี่ยโน้ตบุ๊กให้สูงขึ้นปิดไตรมาส4ปี55 Lenovo ขึ้นที่2ตลาด PC พร้อมตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโตอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสพร้อมส่งผลิตภัณฑ์ใหม่หวังเจาะกลุ่มนักเรียนโปรซูเมอร์คุณจิรวุฒิวงพิมลพรกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัท Lenovo ประเทศไทยจำกัดได้พูดถึงแนวทางการทำตลาด PC ของ Lenovo ในปีนี้นะครับว่าเป้าหมายหลักก็คือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตรมาสเท่ากับว่าถ้าตลาด PC มีการเติบโต Lenovo ก็ต้องเติบโตกว่าตลาดหรือถ้าตลาดหดตัว Lenovo ก็ต้องหดตัวให้น้อยกว่าตลาดเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทาง Lenovo ก็เตรียมพร้อมทำตลาดแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาสที่2เพียงแต่ทั้ง2ช่องทางถือเป็นช่องทางใหม่สำหรับ Lenovo จึงคาดว่าจะยังไม่เข้ามาสร้างรายได้อย่างเป็นนัยสำคัญเพราะราคาเฉลี่ยของทั้ง2ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าขณะที่คุณประวินวรพฤกษ์ผู้จัดการประจำประเทศไทยฝ่ายผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ให้ข้อมูลเสริมว่าในตลาดคอนซูเมอร์ผู้บริโภคมีความต้องการหลากหลายมากขึ้นและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองดังนั้นผลิตภัณฑ์จะเป็นในแนวลึกมากขึ้นไม่ใช่เพียงเปลี่ยน CPU และขนาดหน้าจอเหมือนสมัยก่อนซึ่งส่วนของช่องทางการจำหน่ายก็ต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคมากขึ้นเช่นการวางดิสเพลย์เพื่อจำหน่ายสินค้าต้องมีการจัดแบ่งเป็นโซนให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้ว่าสามารถนำอุปกรณ์เสริมใดๆไปใช้งานควบคู่ด้วยได้คุณจิรวุฒิบอกต่อว่านอกจากช่องทางการจำหน่ายสินค้าเดิมแล้วทาง Lenovo ก็มีแผนที่จะเข้าไปทำตลาดดิจิตอลมากขึ้นอย่างการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงให้ความสำคัญกับช่องทางจำหน่ายอื่นๆอย่างการรวมตัวกันของสหกรณ์ล่าสุด Lenovo เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใน2กลุ่มลูกค้าคือ IdeaPad Y400 และ Y500 สำหรับ Core Games ที่ต้องการระบบมัลติมีเดียแบบเต็มประสิทธิภาพและ IdeaPad C400 และ Z500 ในการเจาะตลาดผู้ใช้งานที่ต้องการเครื่องที่มีสีสันในระดับราคาตั้งแต่ 22,990 บาทไปจนถึง 39,990 บาทครับ Adobe เปิดตัวบริการ Creative Cloud ในเมืองไทยปฏิวัติวงการ Creative ด้วย Cloud สร้างสรรค์ผลงานได้ทุกที่ทุกเวลาบริษัท Adobe System เผยโฉมบริการ Adobe Creative Cloud เปิดโอกาสให้ Creative ในเมืองไทยได้สัมผัสกับแนวทางใหม่ในการเข้าใช้เครื่องมือและบริการที่เหนือชั้นของ Adobe โดยบริการ Adobe Creative Cloud เป็นการให้บริการแบบสมัครสมาชิกซึ่งผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Desktop ApplicationCreative Suite ได้อย่างไม่จำกัดพร้อมด้วยเครื่องมือและบริการ Photoshop, Lightroom, Adobe Muse, Adobe Edge รวมถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเกมและการผนวกรวมเข้ากับ Photoshop Touch Apps การให้บริการ Adobe Creative Cloud สำหรับทีมงานเป็นบริการแรกสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก Creative Cloud ในเมืองไทยซึ่งได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยนำเสนอฟีเจอร์ทั้งหมดที่ระบุข้างต้นพร้อมด้วยเครื่องมือบริหารจัดการสำหรับการซื้อไลเซนส์การเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลและการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจากเครื่องมือเดสก์ท็อปบริการออนไลน์สำหรับการจัดพิมพ์และแบ่งปันไฟล์การอัปเกรดโปรแกรมและฟีเจอร์ต่างๆก็สามารถอัปเดตทันทีที่รีลีส
บริการ Adobe Creative Cloud สำหรับทีมงานยังประกอบด้วยการบริหารจัดการที่สะดวกง่ายดายสำหรับ Work Group แบบเสมือนจริงพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์100กิกะไบต์ต่อผู้ใช้แต่ละคนนอกจากนี้ก็ยังมีบริการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการเพิ่มผู้ใช้ใหม่อย่างรวดเร็วและง่ายดายพร้อมด้วยระบบเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์และการจัดการไลเซนส์อย่างมีประสิทธิภาพMicrosoft เผยผลการศึกษาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุ8ใน10ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยติดมัลแวร์Microsoft เปิดเผยรายละเอียดการศึกษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า PC ยี่ห้อต่างๆที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งซอฟต์แวร์และ DVD ปลอมจากประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามโดยผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยระบุว่า70%ของ DVD ละเมิดลิขสิทธิ์และ84%ของฮาร์ดไดรฟ์ที่ตรวจสอบพบติดมัลแวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอัตราการติดมัลแวร์โดยเฉลี่ยของทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งอยู่ที่69%การศึกษาดังกล่าวดำเนินการโดยทีมตรวจสอบความปลอดภัยของ Microsoft โดยเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้โดยได้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ PC และ DVD จำนวนทั้งสิ้น282รายการจากการศึกษา Microsoft พบว่ามีมัลแวร์และการติดไวรัสที่แตกต่างกันถึง 1,131 สายพันธุ์ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปจนถึงโทรจันตัวฉกาจอย่างซูสซึ่งมีอันตรายร้ายแรงมากจากข้อมูลในรายงาน RSA 2012 Cybercrime Trend Report ระบุว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซูสได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกแล้วคิดเป็นมูลค่าถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐข้อมูลจากทีมงานตรวจสอบความปลอดภัยหรือ Security Forensics ของ Microsoft ยังได้ระบุอีกว่าพบ Windows ละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีมัลแวร์ฝังอยู่แพร่ขยายไปยังคอมพิวเตอร์ PC ที่เป็นที่รู้จักหลายแบรนด์ Microsoft เชื่อว่ารูปภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือมัลแวร์ไม่ได้มาจากหรือติดตั้งโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ PC โดยตรงหากแต่ถูกติดตั้งโดยบุคคลที่3หรือบริษัทในซัพพลายเชนหรือช่องทางการค้าปลายทางเพื่อมาแทนที่ระบบปฏิบัติการของแท้ที่ไม่ได้ติดตั้งมาจากผู้ผลิตตั้งแต่แรกอัตราการติดมัลแวร์ของแต่ละแบรนด์มีตั้งแต่ขั้นต่ำที่38%ไปจนถึงขั้นสูงถึง88%พักสักครู่ก่อนครับช่วงหน้า D Showcase กลับมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนรอคอย Sony Xperia Z ครับ